จังหวัดราชบุรีร้านยางโพสต์ข้อความถึงสว.ชี้โหวตให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีบริการฟรีตลอดชีพจากกรณีนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภานัดวันโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคม2566โดยมีชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่8พรรคร่วมรัฐบาลรวม312เสียงจะทำการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นด่านแรกซึ่งนายชัยธวัฒน์ตุลาธนะเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้ออกมาระบุว่ามีความมั่นใจอาจโหวตผ่านได้ในม้วนเดียวและมีการเข้าชี้แจงของเสียงจากสว.จนสถานการณ์ดีขึ้นถึงขั้นชี้คะแนนสว.ที่ขาดอยู่64เสียงได้ครบแล้วคณะกูรูจากหลายสำนักต่างวิเคราะห์ตรงกันว่าขวากหนามสำคัญที่จะมีเสียงถึง376เสียงคือ250เสียงสว.จากปมแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ส่วนทางกกต.จ่อถกส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมคุณสมบัติถือหุ้นไอทีวีของพิธาหลังสอบข้อเท็จจริงสรุปสำนวนเสร็จสิ้นและอาจกระทบผลโหวตนายก13กรกฎาคมนี้ทำให้พิธาต้องแก้เกมเดินสายปลุกเร้ามวลชนถี่ยิบไปทั่วประเทศพร้อมยืนยันไม่กังวลถูกกกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานภาพส.ส.ปมถือหุ้นไอทีวีชี้เชื่อไม่มีผลต่อการตัดสินใจของสว.ในการโหวตนั่งเก้าอี้นายกขณะที่ประชาชนได้ออกมาเคลื่อนไหวให้กำลังใจพิธาพร้อมดำเนินการต่างๆสื่อไปถึงสว.ที่จะโหวตพิธานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเช่นนายอาคมโตชาติเจ้าของร้านยิ่งเจริญการยางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีได้โพสต์ข้อความถึงสว.ออกสื่อออนไลน์ต่างๆระบุข้อความว่าสว.ท่านใดโหวตให้พิธาเป็นนายกผ่านมาราชบุรีรถยางรั่วยางแตกฟรีค่าแรงฟรีนอกสถานที่ฟรีประยางตลอดชีพจากร้านยิ่งเจริญการยางล่าสุดผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังร้านยิ่งเจริญการยางซึ่งเปิดเป็นร้านปะเปลี่ยนยางรถยนต์นอกสถานที่มากว่า20ปีโดยเจ้าของร้านได้กล่าวว่าเหตุผลที่ตนโพสต์ข้อความแบบนั้นเพราะตนได้ไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวโพสต์ใน TikTok ว่าสว.ท่านใดโหวตให้พิธาเป็นนายกจะให้ทานฟรีตลอดชีพทั้งยังมีกระแสว่าสว.บางท่านจะไม่ยอมโหวตให้พิธาเป็นนายกตนจึงโพสต์บ้างว่าถามสว.ท่านใดยอมโหวตให้พิธาเป็นนายกมาราชบุรีตนจะปะยางให้ตลอดชีพโดยไม่คิดค่าแรงค่านอกสถานที่ซึ่งตนรักและชอบพิธาอยู่แล้วจึงโพสต์แบบนั้นและยืนยันทำจริงๆไม่ได้โพสต์เล่นๆส่วนพรุ่งนี้จะมีการโหวตนายกตนก็จะยืนยันเชียร์ให้ส.ส.และสว.โหวตให้พิธาเป็นนายกซึ่งตนมั่นใจว่าพิธาต้องได้นั่งเก้าอี้นายกเป็นนายกคนที่30ของประเทศไทยพร้อมยืนยันว่าตนจะเชียร์และขอเป็นกำลังใจให้พิธาเป็นนายกไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสุจินทร์ ณฤภัยภาพข่าวสุกัญญ์วลิสุวรรณรายงาน